สวัสดีครับนิสิตนะครับดูโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าในหนึ่งนะครับอยู่ที่ระดับความสูง100เมตรนะครับเริ่มปล่อยวัตถุ A ตรงนี้วัตถุ A นะครับที่เวลา t เท่ากับ0พอเวลาผ่านไป3วินาทีนะครับ3เซกันใน2ต้องอยู่ตรงนี้นะครับได้ปาวัตถุ B นะครับตามลงไปนะปรากฏว่าวัตถุถึงพื้นพร้อมกันนะครับถึงพื้นพร้อมกันหรือทันกันนั่นเองนะครับจงหาว่าความเร็วของวัตถุ B เนี่ยตอนเริ่มต้นเท่าไหร่เนี่ยที่ปาลงไปใช้เท่าไหร่นะโดยไม่คิดแรงต้านอากาศนั่นเองนะพูดง่ายๆคือตกอย่างอิสระนั่นเองนะครับนะก็คือหาความเร็วความเร็วต้นนั่นเองของ B เท่าไหร่ที่โมเดลตามรูปนะครับนิสิตโมเดลตามรูปก็ดูที่จุด A ก่อน ดูที่วัตถุ A ก่อนวัตถุ A เนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยความเร็วเป็น0นะครับลงมาเรื่อยๆนะตรงนี้คือระยะ100เมตรนะครับข้อนี้อาจารย์ใช้ g เท่ากับ10นะโอเคไหมเพราะนั้นความเร็วต้นของมันน่ะเป็น0ที่ A แล้วลงมานี่เป็นระยะ y A ใดๆให้ตำแหน่งเริ่มต้นตรงนี้เป็นตำแหน่ง y เท่ากับ0นะครับเนี่ย y เท่ากับ0อยู่ตรงนี้ทั้ง2ก้อนเลยนะครับแล้วตรงนี้เป็นตำแหน่ง y เท่ากับ0ลงมาก็มี y มีค่าเท่าไหร่ก็ได้ถึงตรงนี้ y เท่ากับ100เมตรนะครับเหมือนกันถึงตรงนี้ y เท่ากับ100เมตรเลือกให้ลงเป็นบวกที่ลงเป็นบวกเพราะฉะนั้นข้อนี้เดี๋ยวต้องแทนความเร่ง g เป็นบวกนะครับเพราะ g มันลงนะโอเคไหมคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์จะสอนนิสิตตั้งสมการก่อนก้อน a ก่อนนะครับวัตถุ a ก่อนใช้สมการอะไรบ้างก็ใช้สมการนี้ตำแหน่ง y เท่ากับ y 0 a บวก v 0 t a นะครับระบบเสนอ2 a แล้วก็ t a กำลัง2 a ของ a นะครับแยกไปเลยแยกไปเลยนะครับTA ด้วยเพราะเขาใช้เวลาไม่เท่ากันข้อนี้โจทย์ใช้เวลาไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวค่อยสอนหาการกำหนดเวลานะครับนะก็มาเริ่มต้นที่สมการนี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่า y 0 a เป็น0ลิมิตแทนได้0ลงไปเลยตรงนี้นะครับ v 0 a คือความเริ่มต้นของก้อน a เป็น0ด้วยนะครับปล่อยว่าคำว่าปล่อยนี่คือความเริ่มต้นเป็น0นะครับแทนได้0ลงไปตรงนี้นะครับทั้ง0คูณ t เดี๋ยวก็ได้0ถูกไหมครับบวกเซนของสอง a ด้วยความเร่งของก้อน a นะครับก็คือความเร่ง g นั่นแหละนะครับแทนได้10ไปเลยบวก10ไปเลยแล้วก็ ta กำลัง2ติดไว้เพราะนั้นติดแทนลงไปจะได้อย่างนี้0บวก0นะครับบวกเซนของสองอะไรครับ10แล้วก็ ta กำลัง2นะจัดรูปก็จะได้รูปออกมาง่ายๆอย่างนี้นะครับ ya ได้ละนี่คือ ya ที่ขณะเวลา t ใดๆ ta นะครับ ta นะครับนะทำนองเดียวกันทำนองเดียวกันนะครับเรามาดูก้อน B นะครับวัตถุ B ถูกปาลงมานะนะครับโดยใช้เวลา TB ก็สมการหน้าตาแบบนี้นะครับเหมือนเดิมเข้าไหมครับฟอร์มเดียวกันแล้วก็ตำแหน่งเริ่มต้นอยู่ที่อะไรครับมันอยู่ที่ตำแหน่ง y 0 b เท่ากับ0ด้วยเริ่มตรงนี้แต่ว่าความเร็วต้นไม่เท่า0นะครับตรงนี้ปาลงมานะครับเดี๋ยวเราต้องหาว่าเท่าไหร่ถูกไหมแล้วเราสมมติว่าขณะที่มันลงมาณขณะเวลา TB ตรงนี้มันอยู่ที่ระยะ YB ใดๆนะครับเนี่ย TB ที่ระยะ YB ใดๆโอเคไหมเราได้ติดก็แทนข้อมูลลงไปเริ่มต้นก็แทนตัวนี้เป็น0ก่อนไอ้นี่ไม่0ก็ติดไว้นะครับติดไว้ทีนี้ไอ้ A คัน B ก็ A ของก้อน B ก็ต้อง10ด้วยถูกไหมครับนะตกอิสระเหมือนกันนะครับแทนลงไปก็ได้เป็น0บวก V 0 B TB นะ1 2 10 TB สแควร์กำลังสองกันแหละจัดรูปไปได้งี้นะครับนะเนี่ยต้องได้สองสมการนี้ก่อนจากนั้นก็มาเชื่อมโยงเขาบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไปสามวิใน B ปาก้อนหินตามลงไปถูกไหมทีนี้เพื่อให้ง่ายเนี่ยครับเราให้ B เนี่ยใช้เวลาใดๆเนี่ยใช้เวลาเป็น T นะ B เนี่ยใช้เวลาเป็น T เพราะนั้น A เราลงไปก่อน A ใช้เวลา T บวก3เนี่ยให้ TB เท่ากับ T นะครับเดี๋ยวเราจะให้ TB ตรงนี้เท่ากับ Tอัน TA ก็ต้องเป็น T บวก3ถูกไหมครับเพราะมันลงไปก่อนนะ A ใช้มากกว่าใช้เวลามากกว่านะครับนะพันธุ์นิสิตก็แทน TA ตรงนี้นะครับด้วย T บวก3เข้าไปตรงนี้นะ 5T บวก3กำลัง2กระจายออกมาตรงนี้นะครับหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2แทนลงไปแล้วกระจาย5ก็ไปคูณนะได้ออกมาอย่างนี้พันธุ์สุดท้ายจะได้ VA ออกมาไอ้ YA ออกมาที่ระยะต่างๆขึ้นกับ T เท่ากับ5t กำลัง2บวก 30t บวก 45 นะครับทำนองเดียวกัน yb ตรงนี้
นี่สิแทนทีวีด้วยทีเนี่ยแทนทีวีด้วยทีนะครับนะเขาจะได้เป็น v0 bt บวก 5t สแควร์ถูกไหมได้มางี้หน้าตางี้จบนะครับนะเรียบร้อยแล้วอันนี้คือใช้เงื่อนไขทางเวลาตั้งสมการโอเคไหมครับทีนี้เราพบว่าเมื่อมันตกถึงพื้นพร้อมกันเนี่ยครับมันจะเคลื่อนที่มาได้เป็นระยะ100เมตร y a เนี่ย100เมตร y b ก็100เมตรด้วยนะครับทีนี้บังคับให้ y a y b เท่ากับ100เมตรนะเราแก้หาเวลามาก่อนทีนี้การแก้หาเวลาเนี่ยปุ๊บเนี่ยต้องใช้สมการนี้ก่อนเพราะว่ามันอันนี้มันมีแค่ตัวแปรตัวเดียวคือ t กับ y a ถูกไหมทีนี้แทน y a เท่ากับ100ลงไปตรงนี้นะครับนะแทน v a เท่ากับ100ลงไปตรงนี้ปั๊บเนี่ยแทนลงไปตรงนี้นะครับ100แล้วใจเขียนสลับข้างนะครับเห็นป่ะเอาอันนี้ไปเขียนไว้ทางขวานะครับสมการได้มาหน้าตาอย่างนี้นะครับจัดรูปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสมการกำลัง2นะมันได้อย่างนี้ย้ายร้อยเป็นลบก็เหลือลบ55นะจากนั้นก็5หารตลอดก็เป็น t กำลัง2บวก6 t ลบ11เท่ากับ0ตรงนี้แยกตัวประกอบไม่ออกต้องใช้สูตรควอดราติกนะครับแก้สมการออกมานะหาค่าออกมาตรงนี้ลบ b บวกลบสแควร์รูท b กำลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a นั่นเองถูกไหมแทนลงไปปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันจะได้มาเป็นบวก44นะในรูทจะกลายเป็นรูท80จังหวะเนี่ยจะประมาณค่าไปประมาณตัวหลังประมาณ9ไว้เลยเพราะว่า99 81ผิดไม่น้องผิดไม่มากนะครับนะประมาณ9ไปแล้วต้องเลือก t เป็นบวกด้วยเพราะว่า t เป็นลบใช้ไม่ได้ต้องเลือกเครื่องหมายบวกนะครับนะเพราะข้างหลังเกิน6ไม่ได้ต้องเลือกเครื่องหมายบวกแล้วข้างหน้าติดลบด้วยนะครับเพราะเราต้องเลือกตัวนี้เป็นบวกนะทำดังนี้จะได้ว่าเป็นลบ t บวก9ส่วน2ถูกไหมครับข้างหน้าเป็น2เอฟซีจะได้เวลานะครับที่มันทันกันเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ครับ3ส่วน2วินาทีหรือ 1.5 เซคันด์นั่นเองนะก็หมายความว่าไอ้ A เนี่ยคือที่ว่าไอ้ B เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ครับ 3.5 ถูกไหมครับเอ้ย3ส่วน2เซคันด์ 1.5 ส่วน A เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ครับ 1.5 บวก3ถูกไหมก็ 4.5 วินั่นเองขณะทันกันตรงนี้นะถ้าตีความนะครับนะโอเคไหมครับทีนี้โจทย์ถามหาอะไรครับความเร็ว b นะเดี๋ยวเราใช้สมการนี้ช่วยครับเดี๋ยวได้สิทธิ์แทนตรงนี้ด้วย5ได้100ลงไปนะครับแทน t ด้วย3ส่วน2ลงไปตรงนี้เนี่ยแทนลงไปตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะแก้หาอะไรครับหา v 0 b ได้ก็จะทราบ v 0 b ของก้อน b ตอนถูกปาลงมาเร็วเท่าไหร่ถูกไหมอ่ะมาดูกันครับหน้าถัดไปตรงนี้นะครับดูนะเนี่ยจะยกสมการนี้มานะครับแทนซ้ายมือได้100ถูกไหม100ลงมา100ถูกก้อน b แทน t ด้วย3ส่วน2ตรงนี้5คูณ3ส่วน2กำลัง2ถูกไหมก็เป็นอันนี้ไม่มีอะไรยกลงมานะครับ3ส่วน2ก็เขียนไว้ข้างหน้าอันนี้ก็เป็น9ส่วน4นะครับนิสิตเอา9คูณ5ได้45ส่วน4จากนั้นเอา4คูณตลอดให้ส่วนหมดไปนะครับก็เป็น400ถูกไหม4คูณเทอมนี้ก็4ตัด2ใน2 2คูณ3เป็น6นะครับอันนี้ก็ได้45นะเพราะนั้นตรงนี้จบแล้วนะครับสามารถหาอะไร v0 b ได้นะครับได้สิทธิ์ย้าย45เป็นลบ400แล้วย้าย6ไปหารถูกไหมถูกไหม400ลบได้45ก่อนแล้วเดี๋ยวหารได้6นะครับนะเขาจะได้355ส่วน6อันนี้ก็ประมาณ 59.2 เมตรต่อเซกนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า v0 b เนี่ยนะครับใน2เนี่ยต้องปาวัตถุลงมานะครับเนี่ยตรงนี้ด้วยความเร็ว 59.2 เมตรต่อเซกนะครับถึงจะทันพอดีถึงจะทันวัตถุ A พอดีขณะมันลงมาถึงพื้นโอเคไหมครับนี่สิลองปิดแล้วทำใหม่ดูนะครับ3รอบอย่าลืมที่อาจารย์บอกไว้นะครับ3รอบลองทำใหม่ดูโอเคนะครับสวัสดีครับ